สมิธิตีรัตกูลโปรดาวลุ่งวัย19ปีขึ้นเป็นตำแหน่งผู้นําในวันที่2ของกอล์ฟสิงห์แชมเปชิโรถทัวสิงห์มาสเตอร์2015ที่จังหวัดขอนแกน่นการแข่งขันกอล์ฟสิงห์อไทยแลนด์กอล์ฟทัวรายการพรีเมียร์แชมเปชิโรถทัวสิงห์มาสเตอร์2015ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทที่สนามสิงห์ป้าขอนแกน่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแกน่นสมิธิตีรัตกูลโปรดาวลุ่งวัย19ปีจากกรุงเทพมหานครออกรอบวันที่2ในช่วงเช้าโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องเก็บ6เบอร์ดี เสียคืน2โบกี้สกอร์สอันเดอร์พารวม2วัน9อันเดอร์ขึ้นมาั้งตำแหน่งผู้นำขณะที่กันจเจริญกุลโปรหนุ่มวัย23ปีจากพังงาออกรอบในฐานะผู้นำวันนี้ฟอร์มไม่ดีเหมือนเมื่อวานเก็บเพียง2อันเดอร์รวม2วัน8อันเดอร์พาเท่ากับแดนไทยบุญมาที่เก็บ5เบอร์ดี้แบบไม่เสียและเอกปริศวูนักกอล์ฟดาวรุ่งวัย15ปีจากระยองซึ่งทำผลงานดีที่สุดในระดับสมัครเล่นั้างอันดับที่2ร่วมตามหลังผู้นำหนึ่งสโตก ทางด้านโลมายักษ์พรหมมิสวัสต์เก็บได้เพียง2เบอร์ดี้จาก18หลุมสกอร์รวม2วัน7อันดับพารังอันดับที่5ร่วมกับพัชระคงวัดใหม่ภูมิศักแสนศิลและรัฐนนวันศรีจันทร์สำหรับในวันพรุ่งนี้เริ่มออกรอบแรกเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนิวัตสุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิ์พพานรายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ